นกุลยังยืนยันคำเดิมไม่เกิน3ปีแต่งแอปทักษะออนบันเทิงวันที่26ตุลาคม2567 9:17 น.นานากุลหวานจัดเต็มยังยืนยันคำเดิมไม่เกิน3ปีแต่งแอปทักษะออนตอนนี้อยู่ในจุดที่แฮปปี้ทั้งคู่เล่าโมเมนต์ควงกันไปเที่ยวเกาหลีและไปรับรางวัลที่มาเก๊าควงกันออกอีเวนต์อีกครั้งสำหรับคู่รักนานากุลชานนท์กับแอปทักษะออนที่งานเปิดตัววันแบงคอกโดยทั้งคู่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเรื่องที่จับมือกันไปร่วมงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่ World Film Industry Conference ครั้งที่2และ Hollywood International Television Festival Golden Egg Award Ceremony ครั้งที่3ที่มาเก๊าในฐานะนักแสดงนำจากซีรีส์หารักด้วยใจ Turf Find Yourselfแถมทั้งคู่ยังมีชื่อเข้าชิงรางวัลในสาขานักแสดงนำชายหญิงยอดเยี่ยมระดับโลกอีกด้วยพร้อมกันนี้ยังเล่าถึงช่วงเวลาแห่งความสุขบินลัดฟ้าไปเที่ยวเกาหลีซึ่งพอถามเรื่องข่าวดีนานากุลยังยืนยันคำเดิมว่าไม่เกิน3ปีคู่เจมส์เขาขอแต่งงานกันแล้วแอปแสดงความยินดีกับเจมไปแล้วน่ารักมากยิ้มคนก็รอแสดงความยินดีกับคู่เราแอปอุ้ยเจมเขาตั้งเป็น10ปียิ้มหันไปมองนนกุลเดี๋ยวแอปจัดการเองยิ้ม10ปีเลยเหรอนกุลคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับแอปเราก็โยนไปที่เจมไงยิ้มทำไมคิดว่าไม่ถึง10ปีนกุลสำหรับผมคิดว่านานไปส่วนตัวผมรู้สึกว่าในความสัมพันธ์ของเราสองคนณตอนนี้ที่ผมรู้สึกอาจจะไม่ต้องถึง10ปีหรอกครับแอปอันนี้ไม่ได้ตกลงกันมาก่อนนะคะหัวเราะหลายคนก็โฟกัสคู่เราเพราะคบกันมาสักพักแล้วนกุลประมาณปีหนึ่งเนอะแอปก็ยังไม่ได้มากมายอะไรแต่ก็พอสมควรให้รู้จักซึ่งกันและกันอย่างดีตอนเริ่มแรกสตาร์ทมาแรงมากนกุลครับก็อย่างที่ผมเคยพูดเลยครับก็ประมาณ3ปีไม่เกินและตอนนี้ก็อยู่ในจุดที่เราแฮปปี้ด้วยกันทั้งคู่ก็ยังถือโอกาสศึกษากันต่อไปยิ้มทริปล่าสุดที่เกาหลีนกุลแฮปปี้ครับยิ้มคือผมไม่มีอะไรเลยเราอยากเห็นพี่เขาใส่ฮันบกยิ้มเพราะผมไม่เคยเห็นพี่เขาใส่มาก่อนก็ตื้อจนพี่เขายอมใส่ตอนแรกผมจะให้พี่เขาใส่คนเดียวแต่พี่เขามีเงื่อนไขว่าถ้าเกิดพี่เขาใส่ผมก็ต้องใส่ด้วยผมก็เลยโอเคอะไรที่ทำให้ยอมใส่แอปเขาก็ตื้ออยู่นั่นแหละค่ะแอปบอกว่าแอปไม่เคยใส่ไม่ใช่อะไรหรอกเพราะที่เกาหลีนักท่องเที่ยวไทยก็ค่อนข้างเยอะคือชอบเหมือนกันค่ะแต่ว่าเขินหมายถึงถ้าเราเจอแฟนคลับที่นู่นก็น่าจะเขินนะกล้าเหรอแต่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกและสุดท้ายก็เจอแฟนคลับจริงๆค่ะยิ้มนกุลแต่ไม่เยอะครับก็มีเจอบ้างชุดนั้นนกุลก็มีคนช่วยใส่ครับถ้าชุดผู้ชายอาจจะสวมได้สบายๆแต่ชุดผู้หญิงต้องมีรัดด้วยแฟนๆก็ชมว่าน่ารักนกุลใช่ไหมครับผมว่าชุดน่ารักคนใส่ก็น่ารักยิ้มใส่แล้วสรางเฮโยไหมนกุลออสรังเฮอยู่แล้วครับยิ้มรีวิวหน่อยว่าแอปใส่แล้วเป็นยังไงนกุลน่ารักมากๆครับน่ารักสุดๆเลยยิ้มชอบมากที่ไปรับรางวัลที่มาเก๊านนกุลก็ไปในนามของอินไซต์กับกองทัพโปรดักชั่นครับ
เป็นในเรื่อง Find Yourself ของเราสองคนก็ขอบคุณทั้งสองบริษัทด้วยนะครับจริงๆเป็นทริปที่ค่อนข้างเรียบง่ายไม่ได้มีอะไรมากมายแอปสำหรับแอปอาจจะพิเศษกว่านนนิดนึงเพราะนนเขาไปจีนอยู่แล้วเขามีงานอินเตอร์อยู่แล้วแต่ของแอปเป็นรางวัลแรกที่เป็นรางวัลจากต่างประเทศนานกุลพี่เขาเครียดมากเลยจดว่าต้องพูดอะไรบ้างแอปก็นั่งแต่งคำพูดอยู่เขาก็ถามว่าทำอะไรแอปบอกอย่าเพิ่งกวนเขียนคิดอยู่คือมันต้องอยู่ในงานมันถึงจะคิดได้แต่แอปก็เข้าร่วมงานประกาศรางวัลบ่อยมากเลยนะแอปถ้าพูดตรงๆก็ไม่ได้รับรางวัลนานแล้วนะคะหัวเราะอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแล้วเหมือนตอนแรกทุกคนก็ชิลๆไม่มีอะไรแต่เอาเข้าจริงๆทุกคนพูดจีนหมดเลยนนก็พูดจีนแอปก็อ้าวแย่แล้วยิ้มและแอปเป็นคนสุดท้ายที่พูดจีนไม่ได้เลยหัวเราะพูดตรงตามที่เขียนไว้ไหมแอปกระเจิดกระเจิงหมดเลยค่ะเพราะพอขึ้นเวทีแล้วโดนแซวเรื่องทรงผมก็ลืมหมดเลยอะไรที่เตรียมว่าจะพูดแต่อย่างน้อยตอนหลังก็นึกทันว่าอยากจะขอบคุณใครบ้างจริงๆอันนั้นเป็นเมนหลักของแอปเลยว่าแอปไปตรงนั้นถ้ามีโอกาสพูดก็อยากขอบคุณบริษัททั้งสองคือ Insight และกองทัพโปรดักชันของพี่เขตผ่านทัพเพราะถ้าไม่ได้สองท่านนี้แอปก็จะไม่ได้งานที่เป็นงานแบบนี้หมายถึงงานอินเตอร์เพราะอันนี้เป็นเรื่องที่มาจากจีนด้วยตอนเดินพรมแดงคนก็ชมเยอะว่าชุดหรูหราสวยงามแอปต้องให้เครดิตเสื้อผ้าหน้าผมค่ะก็มีทีมไปจากไทยค่ะทีมก็ตั้งใจไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์คานิอิตซึ่งคุณนิดหน่อยก็ทำให้หน้าผมก็เป็นทีมที่ทำประจำอยู่แล้วค่ะและนนก็น่ารักให้ใช้ทีมหน้าผมของแอปยิ้มมีควอต้าเท่านี้เขาก็บอกว่าให้แอปเลือกเลยแอปก็เลยเลือกของตัวเองหมดเลยหัวเราะแฟนๆที่นู่นเป็นยังไงบ้างแอปน่ารักค่ะแฟนคลับน่ารักไปถึงก็จะมีแต่ชื่อนนนะคะยิ้มเขาเรียกชานงแต่ของแอปไม่เรียกหัวเราะไปไหนก็มีแต่คนเรียกกนแอก็มีบ้างแต่น้อยส่วนใหญ่ก็เป็นแฟนคลับเขามีบอกแฟนคลับไหมว่านี่แฟนผมนานกุลหัวเราะไม่ขนาดนั้นครับแอปเป็นนางเอกในเรื่องนั้นค่ะไปในนามพระเอกนางเอกค่ะยิ้มแต่งานนี้ก็ความหมายหลายอย่างนานกุลอย่างที่พี่แอปพูดเลยครับถ้าไม่มีกองทัพโปรดักชันกับอินไซต์ก็คงไม่ได้เจอพี่เขาคงไม่ได้ทำงานด้วยกันจะมีโอกาสส่งชิงรางวัลเรื่องอื่นๆอีกไหมนานกุลอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับอาจจะต้องรอทางทีมงานบอกมาอีกทีแต่เดี๋ยวนี้ออกงานคู่เยอะขึ้นนานกุลก็เยอะขึ้นเนอะแอปว่ามันเป็นช่วงจังหวะมากกว่าที่บังเอิญมาติดกันนานกุลเพราะว่าช่วงหลังๆพอละครผมออนไปหมดแล้วถ่ายไปหมดแล้วเราก็เลยเริ่มมีช่วงว่างเยอะขึ้นพี่เขาก็มาประจวบเหมาะด้วยกันพอดีก็เลยมีโอกาสรับงานคู่ด้วยกันมากขึ้นครับนพดลชี้ชูศักดิ์ไม่น้อยใจส.ส.พรรคตีตกข้อสังเกตรายงานนิรโทษกรรมการเมืองวันที่26ตุลาคม2567 15:14 น.นพดลชี้ชูศักดิ์ไม่น้อยใจส.ส.พรรคตีตกข้อสังเกตรายงานนิรโทษกรรมย้ำเพื่อไทยไม่มีนโยบายล้างผิดหมู่110และหมู่112เมื่อวันที่26ตุลาคม
นายนพดลปัทมะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวถึงกรณีมีข้อวิจารณ์ว่าส.ส.พรรคพท.โหวตไม่เห็นชอบข้อสังเกตรายงานการศึกษาแนวทางการตราร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.นิรโทษกรรมที่เสนอโดยพรรคพท.และนายมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองหัวหน้าพรรคพท.เป็นประธานคณะกรรมาธิการกมท.ว่ารายงานของกมท.นั้นแบ่งเป็นสองส่วนคือตัวรายงานและข้อสังเกตสำหรับส่วนที่ตัวรายงานสภาผู้แทนราษฎรเพียงแค่รับทราบโดยไม่ต้องลงมติแต่ส่วนที่สองซึ่งเป็นข้อสังเกตนั้นต้องมีการลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่แม้สภาโหวตไม่เห็นชอบกับส่วนที่สองซึ่งเป็นข้อสังเกตตัวรายงานส่วนที่หนึ่งนั้นถูกรับทราบโดยสภาไปแล้วตามกฎหมายอย่างไรก็ตามพรรคเพื่อไทยไม่เคยมีมติให้ส.ส.ของพรรคโหวตไปทางหนึ่งทางใดจึงปรากฏผลการลงมติว่ามีส.ส. 115 คนโหวตไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตถือเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนซึ่งมีเหตุผลแตกต่างกันไปนายชูศักดิ์เป็นผู้อาวุโสไม่ได้น้อยใจใดๆนายนพดลกล่าวนายนพดลกล่าวต่อว่าทั้งนี้หากสมมุติว่าสภาเห็นด้วยกับข้อสังเกตของกมท.เพื่อส่งต่อให้คณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่ก็ไม่สามารถไปบังคับคณะรัฐมนตรีและรัฐบาลให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งได้อยู่ดีดังนั้นผลในทางปฏิบัติจึงไม่เกิดขึ้นส่วนคณะรัฐมนตรีจะขับเคลื่อนการนิรโทษกรรมอย่างไรก็เป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลจะไปพิจารณาร่วมกันซึ่งไม่ต้องผูกมัดกับมติของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งต่อไปก็เป็นเรื่องของแต่ละพรรคที่จะไปพิจารณาว่าจะเสนอร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมหรือไม่และถ้าเสนอจะนิรโทษกรรมความผิดใดบ้างแต่พรรคพท.ยืนยันอย่างหนักแน่นมาตลอดว่าข้อสักกรรมความผิดตามมาตรา110และมาตรา112การนิรโทษกรรมทางการเมืองจะต้องนำไปสู่ความปรองดองและสมานฉันท์ในชาติไม่ควรนำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองในอนาคตจึงหวังว่าทุกฝ่ายจะก้าวข้ามความขัดแย้งและนำประเทศสู่ความมั่นคงทางการเมืองต่อไปนายนพดลกล่าว